สวัสดีฮะวันนี้เราอยู่กันที่อารีโอ้ยนกเยอะเหลือเกินอยู่สวนนกกันไปแล้วไม่ใช่นะฮะอยู่กันที่อารีซอย1นะครับผมซอยอารี1ขึ้นชื่อแล้วเรื่องของร้านคาเฟ่ร้านกาแฟใครที่ไม่ค่อยชอบความวุ่นวายของห้างหรือเมืองก็อารีก็เป็นทางเลือกที่ดีนะว่ามีหลายๆที่ให้นั่งมาถ่ายรูปสวยงามแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มานั่งคาเฟ่นะเพราะว่าก็คืออีกไม่กี่วันนี้ก็จะเข้าสู่เทศกาลของวันแม่แล้วซึ่งเราก็ควรจะมีของติดมือเล็กน้อยไปให้แม่เป็นสินน้ำใจนะผู้ที่ให้กำเนิดเราเลี้ยงดูผมเพาะเรามาเป็นอย่างดีวันนี้จะมาที่ร้านดอกไม้หอมฟลาเวอร์นะครับมันจัดดอกไม้ให้คุณแม่ให้คุณแม่ได้ปลื้มปิ่มยิ้มภูมิใจซะหน่อยตอนนี้ก็เข้าสู่นี่กลางๆซอยแล้วก็จะขอกินกาแฟแป๊บนึงเพราะว่าใช้พละกำลังก็นี่เราอยู่กันที่ร้านคอฟฟี่นับนายสั่งอะไรคะสั่งชาเย็นเพราะว่าไม่ชอบกินกาแฟไม่ชอบก็เลยไม่ชอบก็เลยไม่กินก็เลยสั่งชาอะไรปะนั่นแหละประมาณนั้นแหละอันนี้ถ่ายกล้องฟิล์มด้วยอะคะครับผมตามรอยพี่กันพี่เพิ่นมือพร้อมกายพร้อมใจพร้อมไปไปต่อโอ้โหถึงแรนถึงแรนเราก็อยู่กันที่ร้านนี่หอมฟลาเวอร์นั่นเองเดินเข้าร้านเลยดีกว่าปึ๊บโอ้โหห้องบรรยากาศร้านก็สวยงามนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาจัดดอกไม้วันแม่ได้ไหมได้ค่ะอ๋อนี่คุณพี่คุณพี่ให้ดูหน้าคุณพี่กันหน่อยอย่างแรกคือเราต้องตัดไฮเดรนเยลจากก้านก่อนบิวกินต้องไล่ปากจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในเพราะว่าถ้าปากจากข้างในออกข้างนอกตรงเนี้ยจัดลำบากถ้าตัดดอกไม้อะค่ะเวลาตัดดอกไม้ต้องตัดแบบเฉียงๆเพื่อให้ตัวก้านนะคะมันสามารถดูดน้ำได้เยอะจากข้างๆก่อนไปนี้เก็บขอบก่อนขอบก่อนบิวกินอ๋อขอบนะขอบนะโอ้ยยังอันนี้ต้องตัดตั้งแต่โคนเลยใช่ไหมน่าต้องตัดสั้นความยาวประมาณนี้เท่าๆกันนี่แล้วดอกไฮเดรเนียนี่มันมีความหมายไหมครับพี่เป็นการแทนการขอบคุณค่ะอืมแล้วสวัสดีอ่ะสวัสดีมั้งหรอตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างไหมคะบิวกินตอนนี้ก็มีรายการมาหน้าคาซีนะครับผมของช่อง9 Import HD นะครับเสาร์ที่5ทุ่มเขาพูดกับปีโป้นะก็คือแบบไปเที่ยวแต่ละที่แล้วก็แบบไปมีมิชชั่นให้ทำอะไรประมาณนี้เนี่ยรายการเขาดีดูแล้วก็จะมีความสุขนะบิวกี้นั่นแต่เกิดมาเคยทำอะไรอย่างนี้ให้แม่ไหมคะรักกันทุกวันอยู่แล้วอ่ะวันพิเศษก็เป็นวันที่รักกันเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็คือดอกอะไรครับพี่อันนี้คือดอกมัมสตาร์ลอนมัมสตาร์ลอนเอาไปมัมสตาร์ลอนปักเป็นกลุ่มๆนิดนึงก็ได้ให้มันดูมันจะดูเป็นธรรมชาติได้ๆถ้ามาอยู่ด้วยกันเลยบิวกิ้งเคยเซอร์ไพรส์อะไรคนที่บ้านปะคะมีบ้างมีบ้างก็ล่าสุดวันเกิดคุณพ่อผมไม่อยู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สั่งดอกไม้มาให้ก็ยิ้มปลื้มปริ่มกันใหญ่อะไรประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่อันนี้คือแบ็คฟลาวเวอร์แต่มันเป็นก้านของมันเป็นเม็ดเหมือนกระดูกพืชอารมณ์ยิงตอนเด็กอันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ70ละกันเออนี่เป็นแบบผู้ชายคนแรกที่มาตัดดอกไม้ที่ร้านเลยนะจริงฮะจริงอันนี้ผมว่ามันก็แปลกๆนะไม่แปลกไม่แปลกใช่ไหมแม่ด้วยความรักถ้าให้เลือกเพื่อนผู้ชายในนาดาวอีกคนนึงมาจัดดอกไม้ด้วยกันเลือกใครเป็นพี่ท็อปเลยนะน่าจะสนุกสนานดีพี่สร้างสรรค์เขาสูงก่อนปิดกล่องก็ต้องมีขั้นตอนการฉีดน้ำผมนะอย่างนี้เอาไม่ใช่ฉีดน้ำเพื่อความชุ่มชื่นให้หน้าดอกไม้เพราะเดี๋ยวหน้าดอกไม้มันจะแห้งอาดเข้าไปเลยเอาละเสร็จแล้วก็เราก็มาปิดปากอีกเป็นทางการมากขึ้นโอเคปิดเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่อยากจะได้ดอกไม้เป็นกล่องหรือว่าเป็นช่อสวยๆแบบนี้ก็แวะเวียนที่ร้านของเพื่อเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์9โมงถึง
6โมงครับผมที่อารีซอย1ครับดอกไม้เขาดีมากๆสวยจริงๆขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับอย่าลืมกด follow Instagram กับ Twitter แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Facebook Subscribe YouTube ด้วยนะครับผมทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทนาดาวบางกอกจำกัดนะครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับ